สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนใน Special Talk นะครับบางทีผมก็หายไปหลายเทปเหมือนกันมีธุระก็คือช่วงนี้โปรเจกต์เยอะหน่อยนะครับใช่แล้วก็พี่ออฟก็ทำหน้าที่ไปวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เอาหุ้นดีกว่านะครับไม่ต้องเอ่ยถึงอะไรมากไม่ต้องตะลุงตลาดไม่ต้องดูบางทีตลาดมีรายการอื่นอยู่แล้วที่พูดถึงตลาดใช่ครับวันนี้ก็ลูกค้าก็คงตลาดก็แกว่งๆอย่างเงี้ยเขาอยากหาหุ้นเล่นซึ่งบางทีหุ้นตัวใหญ่ๆก็จะมาเล่นปตท.มันก็เสี่ยงว่าน้ำมันมันผันผวนใช่ก็จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างปตท.เนี่ยเราก็จำได้ไหมครับว่าเทปสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยเราก็คุยเรื่องหุ้นกลุ่มพลังงานไปต่ำมากแล้วแล้วให้ซื้อวันนี้คือใครซื้อเนี่ยเฉลี่ยก็กำไรกันประมาณเท่าไหร่ล่ะ 7-8% แล้วก็น่าจะเล่นรอบได้เล่นรอบได้เรียบร้อยส่วนใครมี IRPC ไปก็สบายไปบอกมา 30% นั่นคือเทปที่ถูกท้ายปีที่เราคุยเรื่องกลุ่มพลังงานใช่แล้ววันนี้เอาอะไรดีวันนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในเวลาที่หุ้นพลังงานเนี่ยมันรีบาวด์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปยืนที่100 เหรียญนะโอ้โหอีกนานมากอีกนานแต่ว่าเรามองว่าโอเค assumption ของ UOB ก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก70 กว่าเหรียญไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แต่ว่ามันคงไม่ได้ใช้เวลาวันแค่อาทิตย์วัน2วันขึ้นไป70 กว่าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าในไตรมาสแรกเนี่ยรวมทั้งไตรมาส2เนี่ยราคาน้ำมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะต่ำต่อเนื่องแล้วคราวนี้เนี่ยในภาวะที่ราคาน้ำมันต่ำนะครับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยฟื้นตัวอย่างช้าๆไอ้ต่ำนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นนิวโลนิวโลแต่อยู่ในระดับต่ำอยู่ในระดับต่ำ40 50 60ประมาณแถวนี้ประมาณ50เหรียญเนี่ย50เหรียญแถวนี้แกว่งๆแถวนี้แหละไม่ใช่ว่าลงไป30 20ไม่ใช่คงไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับราคาน้ำมันที่ต่ำการบริโภคในประเทศที่เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับเราเลยมองว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกโรงงานน่าจะได้ประโยชน์นะครับพลังงานราคาถูกคือพลังงานราคาถูกพอพลังงานราคาถูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีราคาถูกลงโดยเฉพาะอะไรที่มันลิงก์กับราคาน้ำมันจริงๆคือราคายางนี่มันเน่าไปเรียบร้อยแล้วมันถูกไปแล้วมันก็จะมีพวกราคาพลาสติกมันก็เลยเป็นไอเดียของตัว small cap talk วันนี้มันหมายถึงว่าถ้าเกิดพลังงานราคาถูกต้นทุนพวกสินค้าวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยก็จะถูกลง อย่างตัวเลขของตัวเม็ดพลาสติกผมยกตัวอย่างอย่างตัวไอ้โพลีเมอรีนเนี่ยก็ถูกลงจากประมาณ 1,200 เหรียญต่อตันลงมาเหลือประมาณ700เหรียญโอ้โหเยอะเลยนะลงมาแรงมากอย่างตัวเพชรเนี่ยก็ลงมาใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในพวกบริษัทซึ่งอันแรกเลยเนี่ยมันใช้พวกนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีบริษัทไหนบ้างนะฮะจริงๆมันก็มีหลายตัวแต่ว่าจริงๆตัวหลักๆที่ตอนนี้เราดูเนี่ยก็คือตัวสีไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่เขาเรียกว่ามาร์จิ้นของเขาเนี่ยจะดีขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วก็มีการรีไวซ์อัพตัวเออร์เน็งขึ้นไปเนี่ยมีอ๋อวันนี้แสดงว่าวันนี้จะพูดถึงสีไทยใช่เราจะพูดถึงสีไทยคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าสีไทยเนี่ยเป็นใครสีไทยเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นกับสีไทยอยู่แล้วคุ้นถึงชื่อผู้บริหารเลยแหละนั่งดูในตลาดนี่รู้เลยว่าผู้บริหารสีไทยคือใครด้วยแต่ว่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยอย่างพวกทัพเปอร์แวร์เมลามีนเนี่ยเรียกว่าใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเลยมั้งเดี๋ยวนี้ก็มีทั่วโลกเดี๋ยวนี้เขาขยายโรงงานมีทั้งกำลังจะไปขยายที่อินเดียแล้วก็มีทั้งเวียดนามด้วยนะครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เขาขยายกำลังการผลิตมันทำให้ตัวค่าเสียมันเยอะแล้วกำไรเนี่ยมันไม่เป็นไปตามคาดแต่ปีนี้พอดีเราได้ไปคุยกับทางผู้บริหารมาทางเช็คกับทาง CFO เข้ามานะครับเราคิดว่าโอกาสที่โรงงานเนี่ยจะรันได้ดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างจะเยอะนะครับคือปีนี้ตามแผนของเขาเนี่ยคือโรงงานที่เวียดนามซึ่งเพิ่งเปิดมาปีที่แล้วเนี่ยจะรันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดโรงงานในอินเดียอีกนะครับยังไม่รวมกับประโยชน์จากการที่ราคา raw material ราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะพลาสติกเนี่ยซึ่งมันคิดเป็นประมาณสัก 60% ของต้นทุนเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงด้วยปีนี้เนี่ยเอาตัวยอดขายก่อนเขาบอกว่ายอดขายปีนี้หน่อยถึงปี58นะปี58 58ปี57เนี่ยเขาไกด์มาว่ายอดขายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,700 ล้านนะฮะปี58เนี่ยน่าจะเติบประมาณเกือบ 20% อยู่ที่ 1,100 ล้านนะครับ gross margin เอา net margin เลยก็แล้วกัน net margin เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอยู่9เดือนของปี57เนี่ยอยู่ประมาณสัก4.9% ปีนี้เนี่ยเรามองว่าดีขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5.1 ถึง 5.2% อันนี้ต้อง
ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีเปเปอร์นะแต่เราใช้ตัวเลขของผู้บริหารมาที่เราคุยมาไปคุยมาเรียบร้อยก็ลองมาคร่าวๆเป็นการเช็คเป็นการเช็คนิดจริงๆเนี่ยเปเปอร์สีไทยเนี่ยเราเคยออกมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าเรามีการ drop coverage ออกไปเพราะว่าจริงๆตอนนั้น performance มันก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าปีนี้เราเชื่อว่า performance เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วก็เราเห็นนักวิเคราะห์หลายๆเจ้าหลายๆ house เนี่ยเริ่มเข้าไปวิสิตเข้าไปคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ earning ของตัว consensus เนี่ยปีนี้เราน่าจะเห็น earning ระดับประมาณ600ล้าน600ล้านเนี่ยตีเป็น EPS เนี่ยก็ประมาณ22 23สตางค์เขามีหุ้นอยู่ 2,700 ล้านหุ้นหารกันเอาเอง22ก็เอา600ล้านหารประมาณ 2,700 ล้านตีเลขกลมๆแล้วกันอ่ะกี่สตางค์ประมาณ22สตางค์22สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็คูณ PE เข้าไปแล้วแต่เราจะให้ PE แล้วแต่เราจะให้ PE ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกของนักลงทุนกับผู้เล่นในตลาดว่าชอบใจหรือว่าพอใจ PE ตรงไหนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเงินปันผลถ้าเกิดเราตีง่ายๆเนี่ยปันผลเนี่ยตาม payout เลยนะก็น่าจะอยู่ที่ yield เนี่ยน่าจะได้ราวๆ 5% ซึ่งไม่ได้แย่กว่าตลาดนะเพราะ yield ของ market ตอนนี้อยู่ประมาณ 3% โอ้ย yield 5% นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะใช่แล้วครับถ้าไปดูทางแบบเรียกว่าเปรียบเทียบกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฝากประจำฝากออมทรัพย์หรือว่าบอนเบิร์นนี่เฉพาะยิวยิวได้ 5% ก็ถือว่าราคาระดับนี้นะใช่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าราคาเป้าหมายเราก็ต้องบอกว่าจาก EPS เท่านี้เนี่ยถ้าเกิดตามพื้นฐานคุณก็ไปคูณเพราะว่าเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ทุกคนเราต้องเข้ามาจับแล้วสมมุติไปคูณ PE กันเองแต่ถ้าเกิดทางเทคนิคเนี่ยสมมุติว่าผมบอกว่า PE ตั้ง20เท่า20เท่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่จริงๆ historical PE ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก15เท่า15เท่าก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็หมาย15ถึง20ก็ได้นะหุ้นประเภทนี้มันเป็นหุ้นที่แบบอุปโภคคล้ายๆอุปโภคบริโภคใช่สินค้าอุปโภคบริโภคมันใช้ได้นานก็โอเคถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องเป้าหมายทางเทคนิคก็ลองไปตามในบทวิเคราะห์บาทดาเซียนดูเคยเขียนไว้แล้วเหมือนกันเร็วๆนี้แหละสัปดาห์นี้แหละที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละนะครับสีไทยซึ่งถือว่ามีนั่นคือแบบเก็งกำไรระยะสั้นก็ได้หรือระยะยาวก็ได้ดูดีๆนะครับนะซึ่งเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะตามอัปเดตตัวนี้ให้ทีละกันก็ได้ในเรื่องบทวิเคราะห์มีเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีอะไรแล้วครับจริงๆหุ้นที่เราแนะนำไปอาทิตย์ก่อนหน้านู้นที่มากับพี่ติผมไม่แน่ใจเป็น SMPC หรือที่ค่อนก็ขึ้นไปแล้วทั้ง2ตัวเลยก็ตัวนี้มันเราไม่เน้นเก็งกำไรนะเราเน้นลงทุนหน่อยจริงๆตัวนี้เนี่ยน่าลงทุนซื้อได้ในลองเทอมด้วยใช่ตัวนี้เนี่ยหายมานานแล้วกันในตลาดส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยซื้อแล้วมันขึ้นมารอบใหญ่แล้วตอนนี้ก็พักตัวก็อาจจะมีอีกรอบใหญ่นะครับก็ลองติดตามมาดูนะครับเป็นอีกหุ้นนึงนะครับที่น่าสนใจในตัวสีไทย SITHAI สีไทยนะครับก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Special Talk นะครับซึ่งเป็น Small Cap ที่ก็ถือว่าไม่เล็กนะจริงๆแคปมันก็ประมาณ 7,000 กว่าล้านไม่เล็กนะแต่เล็กนี่ต้องประมาณแค่ 3-400 ล้าน 500 ล้านเลยพวกตลาดใหม่เรียกว่าเล็กแต่อันนี้ถือว่าขนาดกลางได้เลยใช่ไหมก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้าเป็นของฟิวเจอร์ใช่แล้วก็สัปดาห์ต่อไปคือช่วงนี้เราก็จะออกไปวิสิตเยอะหน่อยเพราะช่วงต้นปีเราก็อาจจะมีหุ้นอะไรที่น่าสนใจก็คงน่าจะมีหลายตัวช่วงต้นปีนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเรามาเจอกันโชคดีครับครับสวัสดีครับUOB Kay Hian Your trusted financial partner.